ที่เรื่องนี้กันบ้างคู่นี้ยังไม่ได้เป็นคู่สิเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นคู่เขาถูกไหมแต่เขาออกมาประกาศแล้วว่าเขากำลังคบหากับสาวนอกวงการอยู่ครับนั่นก็คือเจมส์จิรายุนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะออกมาประกาศผ่านสื่อแล้วนะคะว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วนะหลังจากที่เขาออกมายอมรับกลางรายการดังรายการหนึ่งนะคะว่าก็กำลังคุยกับสาวนอกวงการอยู่งานนี้หลายคนก็เลยต่างพากันว่าเอ๊ะใครนะที่เป็นคนคว้าหัวใจเจมจิไปจ้าแล้วก็คนก็กลับไปลือในไอจีของเจมจิว่าเอ๊ะมีไหมถ่ายรูปคู่กับสาวบ้างหรือเปล่าสรุปยังไงรู้ไหมยังไงไม่เห็นมีวี่แววที่จะแบบจะเป็นแบบกลูที่จะผ่านไปแบบไปหาได้เลยว่าคนนั้นเป็นใครเขาก็ระวังตัวเหมือนกันเนาะระวังมากเจมจิไม่เคยโพสต์รูปภาพคู่กับฝ่ายหญิงผ่านสื่อให้เห็นเลยนะคะหลายคนก็แอบเมาว่าเอ๊ะเจมส์จีไม่กล้าเปิดตัวเพราะกลัวเรตติ้งตกหรือเกรงใจแฟนคลับจะแอนตี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงล่าสุดเราก็เลยต้องถามประเด็นนี้สักนิดนึงนะคะจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้เจมส์จีมาตอบด้วยค่ะผมก็ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าก็มีคนคุยครับก็ยังไม่ได้จะเปิดอะไรขนาดนั้นนะครับคุยมานานหรือยังก็สักระยะเราค่อนข้างมั่นใจกับคนนี้เหมือนกันก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่เราก็มีคนคุยกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนจะสื่อผมว่าอะไรนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตปกติของเรามันก็น่าจะปกติครับแฟนคลับว่ายังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าเกิดออกไปจากออกไปวันนี้ก็น่าจะได้ยินแล้วล่ะครับก็ไม่ได้มีใครมาแบบบังคับขู่เข็นหรือว่าแบบขู่จะทำอะไรผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือปิดอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับใช่มันก็เป็นเรื่องของสัจธรรมของแบบมนุษย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบก็เท่านั้นเองตั้งใจเราก็แค่ต้องเข้าใจครับก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับคือในตอนเนี้ยในการทํางานผมรู้สึกว่างานทุกชิ้นที่ผมทําอ่ะผมก็อยากทําให้มันเป็นงานแบบเป็นงานศิลปะครับเราก็อยากจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดสําหรับคนที่ชื่นชอบดูแล้วก็จะได้ความบันเทิงไปหรือว่าจะได้แบบได้ความรู้ได้สาระอะไรไปจากสิ่งที่ผมได้ทําลงไปผมว่าในจุดนั้นผมรู้สึกโอเคละกับตัวเองเรียกว่าตอนนี้เจมไม่โสดแล้วก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ว้าวก็บอกว่ารับคุยกับสาวนอกวงการมาสักระยะนึงแล้วอย่างนี้ไงไม่โสดแล้วนะครับแต่แค่ไม่ได้เปิดอะไรอาจจะอยู่ในช่วงการเริ่มคุยกันหรือเปล่าหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวถูกอ่ะให้เวลาหน่อยค่ะเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวบอกกันเองนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราอยากเห็นนะภาพคู่อ่ะใครที่จะแบบคนที่คว้าหัวใจเจมส์จีไปอะไรอย่างนี้นะครับ